ช่วงนี้ครับเราก็มาดูเรื่องราวของ TBL Today ครับครับมีน้องที่จะพาเราไปดูนะฮะเราไม่ได้พาเองช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างครับสถานการณ์ของไทยพรีเมียร์ลีกสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวนี้แพ้ก็มีสรุปตารางคะแนนนะคะรวมไปถึงเบื้องหลังการแข่งขันนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาฝากกันเชิญเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันนะคะธนัญญามโนลีหากุลค่ะกับช่วง TBL Today ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตความเคลื่อนไหวนะคะของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันค่ะก็วันจันทร์แบบนี้นะคะแพ้ก็มีความเคลื่อนไหวหลังเกมการแข่งขันนะคะรวมไปถึงสรุปตารางคะแนนมาฝากกันค่ะคู่แรกนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์นะคะระหว่าง SCG เมืองทองค่ะที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะเรแกนทาลาจิชนะคะเฮดโค้ชของทาง SCG เมืองทองยูไนเต็ดผิดหวังจากความผิดพลาดง่ายๆจนเสียประตูนะคะให้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ค่ะที่ทั้ง2ทีมเสมอกัน1ประตูต่อ1ณสนาม SCG สเตเดียมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเกมดำเนินไปอย่างสุดมันนะคะเมืองทองขึ้นนำก่อนจากจุดโทษของมาริโอยูรอฟสกี้ในนาทีที่2ก่อนที่บุรีรัมย์นะคะจะไล่ตีเสมอช่วงครึ่งหลังค่ะจากเดียโก้หลุยซานโตซื้อชาวโครแอตนะคะก็กล่าวหลังเกมว่าต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาชมเกมเต็มสนามครึ่งแรกนะคะเมืองทองทำได้ดีกว่าก่อนครึ่งหลังจะเป็นเกมของบุรีรัมย์ข่าวร้ายคือการเสีย2ตัวหลักอย่างคิมดองจินและมาริโอยูรอฟสกี้ที่บาดเจ็บอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องที่น่าตำหนิที่สุดคือการเสียประตูง่ายเกินไปและการเผชิญหน้ากับบุรีรัมย์นะคะเป็นเกมที่ยากเสมอส่วนทางอเล็กซานเดอร์กามากุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดให้สัมภาษณ์ว่าการคว้า1คะแนนเป็นผลไม่เสียหายสถิติรายพ่ายเมืองทอง17แมตช์ยังคงอยู่ต่อไปทว่าสิ่งที่เขาไม่พอใจคือทาลายิชมาวุ่นวายกับลูกทีมของเขาเกินไปซึ่งเป็นการแสดงความไม่เคารพคู่แข่งค่ะคู่ต่อมานะคะก็เป็นทางด้านของชลบุรี FC ค่ะที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางไชน่าฮอนบิลค่ะเจเดดมีลาบหัวหน้าผู้ฝึกสอนชลบุรี FC ชมเชยกิรติเขียวสมบัตินะคะที่ลงมาเป็นซุปเปอร์ซับคู่สถานการณ์ของทีมอีกครั้งจากแมตช์เล่นในบ้านไล่ตีเสมอกับไชน่าทอนบิล2ประตูต่อ2ชลบุรีพลาดท่านะคะถูกนำไปก่อน2ประตูทว่าพวกเขาก็เร่งตีเสมอช่วงครึ่งหลังค่ะจากนูรุนศรียานเกมและกิรติเขียวสมบัติที่ลงมาเป็นสำรองนะคะเป็นการทำประตู2แมตช์ซ้อนในฐานะตัวสำรองของกิรติโดยเซอร์เจเดตนะคะระบุว่ากิรติมีดีพอกับการสอดแทรกเป็น11ตัวจริงนักเตะมีจุดเด่นเรื่องลูกกลางอากาศและการหาพื้นที่ในเขตโทษการที่เขาเปลี่ยนกิรติลงมาท้ายเกมนะคะเนื่องจากว่าต้องการประตูตีเสมอและสามารถทำได้สำเร็จค่ะขณะที่ทางด้านของธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะคะเฮดโค้ชของทางไชน่าทอนบิลให้สัมภาษณ์การได้ประตูนำ2ลูกช่วงต้นเกมนะคะเป็นสิ่งเหนือความคาดหมายต้องขอชมเชยวันลบแซ่จิ๋วค่ะนายทวารสำรองที่เซฟจังหวะอันตรายได้หลายครั้งการมาเยือนชลบุรีสเตเดียมนะคะเป็นงานหนักเสมอคู่ต่อไปนะคะเราจะไปดูทางด้านของแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างค่ะที่เสมอกับทางราชบุรีมิตรผล FC ค่ะมาโน่โพกิ้งกุนซือใหญ่ของทางแบงคอกยูไนเต็ดนะคะเสียดายแมตช์เล่นในบ้านเสมอกับราชบุรีมิตรผล FC ไป0ประตูต่อ0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาระบุทีมต้องพลาดโอกาสจบสกอร์หลายครั้งเกมที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงนะคะทั้ง2ทีมมีโอกาสจบสกอร์มากมายแต่พลาดไปหมดทำให้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนโดยมาโน่นะคะระบุ1คะแนนในบ้านไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่ไม่พอใจนักเตะที่พลาดโอกาสจบสกอร์หลายครั้งผลแพ้ชนะในแมตช์นี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายไหนจะได้ประตูนำก่อนต้องชมเชยราชบุรีนะคะที่มีการตั้งรับอย่างเหนียวแน่นและเป็นอีกทีมนึงที่ชนะได้ยากค่ะด้านคุณธนวัฒน์นะคะผู้จัดการทีมราชบุรีมิตรผล FC กล่าวว่าเป็นการเสมอ0ประตูต่อ0แบบมีคุณภาพทีมของเขาทำได้ดีกว่าในช่วงครึ่งหลังและก็เสียดายค่ะที่จังหวะทำประตูนั้นยังไม่เฉียบคมพอ
ไปดูผลการแข่งขันเมื่อวันเสาร์ที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ QTSC ค่ะก็แพ้กับทางอาร์มี่ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2 SCG เมืองทองยูไนเต็ดเสมอกับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1แบงคอกยูไนเต็ดเสมอราชบุรีมิตรผล FC 0ประตูต่อ0การท่าเรือ FC นะคะชนะกราฟสระบุรีไป2ประตูต่อ1เชียงรายยูไนเต็ดค่ะแพ้บางกอกกลาส FC 1ประตูต่อ2สุพรรณบุรี FC ชนะนครราชสีมามาสด้าไป1ประตูต่อ0ชลบุรี FC เสมอกับชัยนาทฮอนบิล2ประตูต่อ2ค่ะราชนาวีนะคะแพ้ให้กับโอสถสภา M150ไป0ประตูต่อ1ค่ะสรุปตารางคะแนนตอนนี้นะคะอาร์มี่ยูไนเต็ดนำมาอยู่ที่1ค่ะมีอยู่6คะแนนชลบุรี FC นะคะตามมามีอยู่4คะแนนตามด้วยบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะมี4คะแนนสุพรรณบุรี FC มีอยู่4คะแนนนะคะแบงคอกยูไนเต็ดมีอยู่4คะแนนเช่นกันค่ะจากท้ายตารางนะคะอันดับที่18เป็นของกราฟสระบุรี FC ค่ะอันดับที่17เป็นของราชนาวี16เป็นของนครราชสีมามาสด้า FC นะคะ15เป็นของ TLTSC และในอันดับที่14เป็นของ BC เทโรศาสนะมีอยู่1คะแนนค่ะข่าวต่อไปนะคะเราจะไปดูข่าวการเลื่อนโปรแกรมการแข่งขันไทยพรีเมียร์ลีกค่ะที่สโมสรที่โดนเลื่อนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเจ้าเก่านะคะอย่างทางศรีสะเกษค่ะที่โดนเลื่อนเป็นครั้งที่3แล้วโดยสาเหตุที่โดนเลื่อนนะคะก็เนื่องมาจากว่าบุรีรัมย์ค่ะติดแข่ง AFC แชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะขอเลื่อนโปรแกรมไทยพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ที่จะเล่นในบ้านพบกับศรีสะเกษ FC เป็นวันที่22มีนาคมเนื่องจากติดภารกิจไปแข่งขัน AFC แชมเปี้ยนส์ลีกทีมประสาทสายฟ้านะคะต้องเดินทางไปกวางโจวประเทศจีนก่อนวันที่3มีนาคมเพื่อทำศึก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัด2กับกวางโจว NF ทีมแกร่งแห่งศึกไชนีสซูเปอร์ลีกส่งผลให้ศรีสะเกษ FC นะคะถูกเลื่อนโปรแกรมเป็นครั้งที่3ในฤดูกาลนี้ครั้งแรกนะคะเป็นเกมที่เผชิญหน้ากับบางกอกกลาส FC เนื่องจากทาง BG ติดแข่ง AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบเพลย์ออฟส่วนครั้งที่2นะคะก็เป็นแมตช์ที่จะพบกับ BC เทโรศาสนะโดยทีมมังกรไฟนะคะต้องแข่งขันโตโยต้าพรีเมียร์คัพค่ะสำหรับแฟนๆบุรีรัมย์นะคะพรุ่งนี้ก็อย่าลืมติดตามชมการถ่ายทอดสดฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะคะระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่จะเจอกับทางซองนำจากเกาหลีค่ะในเวลา 18:00 น.ทางช่อง Fox Sport HD ค่ะข่าวต่อไปนะคะแพ้ก็มีความเคลื่อนไหวของทางทีมชาติไทยมาฝากกันค่ะเมื่อล่าสุดก็ได้มีการประกาศรายชื่อนักเตะนะคะที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติปากีสถานในวันที่5มีนาคมนี้ค่ะกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศรายชื่อผู้เล่นอายุไม่เกิน22ปีชุดเตรียมอุ่นเครื่องนะคะกับทีมชาติปากีสถานในวันที่5มีนาคมทีมชุดนี้นะคะจะนำทัพโดยขุนพลชุดคว้าแชมป์ AFF ซูซูกิครับ2014อาทิเช่นชนาทิพย์สงกระสินนะคะพีรพัฒน์โนชยานฤบดินทร์วีรวัฒโนดมธนบูรณ์เกษารัตน์และอดิศรพรหมรักษ์นอกจากนี้นะคะก็จะยังมีการเรียก3นักเตะลูกครึ่งอย่างชิชนกเอเนสโตภูมิภานะคะและติสตันสมชัยโดเข้ามาติดทีมครั้งแรกนักเตะทั้ง26รายนะคะก็จะเข้ารายงานตัวในวันที่2มีนาคมณโรงแรม SC Park ค่ะเพื่อเตรียมอุ่นเครื่องกับทางปากีสถานในวันที่5มีนาคมก่อนที่จะมีการตัดชื่อครั้งสุดท้ายนะคะเหลือ23คนในวันที่25มีนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะช่วงนี้เวลาของ TPL Today ก็หมดลงแล้วนะคะเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยความเคลื่อนไหวของลีกรองกันบ้างกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันค่ะสวัสดีค่ะชอนลูฟเซนบิลรีสกุนซือพัทยายูไนเต็ดแสดงความพอใจกับแมตช์เล่นในรังสนามเทศบาลหนองปลือชนะพิธีทีระยอง2ต่อ0ระบุผลดังกล่าวมาจากการฝึกซ้อมอย่างหนักทั้งนี้ต้องขอขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์ถึงขอบสนามจากนี้ไปหวังจะทำผลงานแต่ละนัดให้ดีที่สุดขณะที่อาจารย์พยงขุนเนนเฮดโค้ชของพิธีทีระยองกล่าวว่าเป็นเรื่องดีที่จะได้เห็นข้อบกพร่องของทีมด้วยเหตุผลหลายประการของเกมฟุตบอลทำให้พิธีทีระยองจบด้วยความพ่ายแพ้สะสมพบประเสริฐผู้อำนวยการฝ่ายการกีฬาของสโมสร Air Force Central FC ไม่พอใจเมื่อทีมทำผลงานเล่นในบ้านเสมอสุโขทัย FC สโมสรน้องใหม่1ประตูต่อ1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยกล่าวว่านักเตะเริ่มเล่นดีขึ้นแต่ยังไม่ได้ตามที่เขาต้องการสิ่งที่ต้องปรับปรุงอันดับแรกคือเรื่องของสมาธิในเกมรับด้านสมชัยมากมูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนสุโขทัย FC ให้สัมภาษณ์ว่า
นักเตะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและต้องยกเครดิตให้กับกองเชียร์ทุกคนที่ทำให้สุโขทัยเก็บ1แต้มที่แสนล้ำค่าวินบุญห้อยประธานสโมสรไทยฮอนด้าลาดกระบัง FC กล่าวหลังจบเกมเล่นที่สนามเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเสมอสมุทรสงคราม BTU FC 1-1พอใจกับการแข่งขันไทยฮอนด้าเพิ่งผ่านสังเวียนยามาฮ่าลีกวันเพียง2แมตช์เท่านั้นซึ่งมีเวลาพอสมควรในการจะปรับตัวทางด้านสมัติอมัตยกุลเฮดโค้ชของสมุทรสงคราม BTU FC ระบุเสียดายกับการเสียประตูในช่วงท้ายเกมแต่เชื่อว่า3คะแนนแรกของสมุทรสงครามจะเกิดขึ้นในเร็วนี้ฮิโรชิโซจิมะหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นของอยุธยา FC ยกย่องฟอร์มสุดเหนียวของโนกุชิปินโตนายเทวานที่เป็นส่วนสำคัญช่วยทีมเสมอเพื่อนตำรวจ 0-0 เมื่อวันที่ผ่านมานอกจากนี้ต้องขอชื่นชมลูกทีมรายอื่นที่เล่นได้ตามแท็กติกขณะที่อัธพลบุษปาคมกุนซือเพื่อนตำรวจกล่าวว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่เจองานยากต้องยกเครดิตให้กับปินโตนายเทวานอยุธยาที่ทำหน้าที่ได้อย่างไร้ที่ติในช่วงหน้าครับไปดูผลงานของนักกีฬาไทยในต่างประเทศครับก็คือออนอุมาครับซึ่งตอนนี้เป็นมือตบยอดเยี่ยมฮะของวอลเลย์บอลลีกอาชีพในญี่ปุ่น